เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวัดสังฆทานท่านเป็นประธานสงฆ์ที่วัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ต่อปัญหาให้กับสาธุชนในช่วงนี้ส่วนอาตมาภาพประยุทธ์จักรวโรดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรืออยากจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164 SMS 4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาตอบปัญหาธรรมในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีแต่ว่าญาติโยมก็มีส่วนที่ได้ช่วยให้รายการนี้ไม่เหงาพอญาติโยมก็โทรมากันเยอะดีหรือว่าการภาวนานี่แหละแก็บเล็กผสมน้อยนะเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าการภาวนาเนี่ยมันจะมาตอนไหนจะมาอนุเคราะห์เราตอนไหนนะบางทีคุณยายบอกว่ามันจะตายแล้วมันจะตายแล้วก็ยังเข้าสมาธิได้มันก็ฟื้นมาอีกมันก็คืนมาอีกอยู่อย่างนี้แหละเพราะยังภาวนาเป็นเนี่ยภาวนาเป็นสงบมันก็รวบรวมองค์พลังฌานพลังสมาธิก็ทำให้ยายไม่ตายเยอะเนี่ย86แล้วปีนี้เห็นมั้ยทีนี้พอมาเป็นมะเร็งทำบุญชอบเจอพระอริยเจ้าทำไม่กลัวยากกลัวจนแต่เวลาจะตายสามีก็เป็นมะเร็งพอเป็นมะเร็งก็บวชถือศีลบวชขาวทีนี้ก็พอจะตายมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วต้องอาศัยออกซิเจนก็ไปให้หมอสามีลูกก็ไปดูแลกันเนี่ยเห็นไหมทำไมทำมาการตายช้ากับได้ตั้งตัวนั่นแหละยังได้ตั้งตัวมีเวลาคิดมีเวลาตึกตองเราจะสู้หรือเราจะถอยหรือเราจะทิ้งนะตอนจะตายเราก็จะต้องทิ้งสังขารทิ้งลมแล้วลมหายใจไม่มีแล้วนี่แหละจิตก็จะต้องออกจิตตอนออกนี่สำคัญนะลูกก็ยังจับมือแม่อยู่ทีนี้ก็พอลูกละมือไปเข้าห้องน้ำแม่ก็ไปเลยแม่ก็ไปไม่ต้องปั๊มหัวใจใช่ไหมไปแบบสงบแต่ไอ้เครื่องที่สัญญาณไฟก็ดังเลยดังนึกว่าไฟไหม้ห้องนี้ไฟไหม้แม่เขาก็มาดูกันนางพยาบาลแม่ไปแล้วเห็นไหมเขาก็ทำไม
มันดังขึ้นมาเองได้เนี่ยเราก็บอกว่าธรรมะที่ธรรมะบันดาลจิตของคนใจบุญไปแล้วน่ะเห็นไหมไปธรรมะบอกเวลาสวดมนต์ไปแล้วก็ไม่เป็นไรอ่ะพอเวลาจะเคลื่อนศพฝนชักตกแล้วปล่อยๆแล้วอย่าจะเดินไปที่เมนนะหลวงพ่อวิจัยก็ไปเผาด้วยเนาะแล้วอยู่ชังเชียงรายนี่เนาะเราก็ไปพักที่ดอยตนนั่นนะดอยตนจันเที่ยงพาทั้งที่พญาเมืองลายก็พักที่นี่ก็ได้ให้เราก็เกรงใจท่านนะไม่รู้จักกันเราก็ขี้เกรงใจทีนี้ก็ไปเราก็นึกว่าอยู่ใกล้ๆนะถ้าไกลเหมือนกันนะ30-40 โลวิ่งไป คืนนั้นยังไม่คืนนั้นก็เผาพรุ่งนี้เช้าแล้วเปิดโรงมาไม่ต้องฉีดยาเลยเห็นไหมเนื้อนี่เหลืองยังอ่อนอยู่แล้วหน้าตา เห็นไหมตาตัวไม่แข็งนะก็ไม่เลยไม่มีใครร้องไห้เลยน่าเห็นไหมลูกๆ ก็ภาวนาหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองก็จะใกล้ชิดกันทำบุญนั่นแหละเราเคยคุยกันแล้วก็ได้แม่บนยมจอยก็ไปเยี่ยมมาบอกให้ละเนาะให้ปล่อยวางเมื่อมันจะป่วยแล้วก็ปล่อยวางเนาะนี่แหละที่บอกว่ากรรมฐานดีอย่างนี้สมาธิดีอย่างนี้เนาะนี่แหละพุทโธพุทโธฉันทำไม่เป็นหรอกแต่ทำไปทำมาเห็นไหมก็เอาจะตายแล้วก็เปิด YouTube ดูว่าเอาบทที่ละสังขารเนี่ยที่หลวงพ่อสนองเทศก็ได้เลยหลวงพ่อก็ได้เทศได้ฟังนี่แหละคุณโยมถึงว่าบุญกุศลที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยบางคนหมอเนี่ยพอจะตายแล้วก็เอาตังมาถวายพระ200 ล้านนั่นแหละเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะตายเขาคงจะเป็นโรคมะเร็งโรคอะไรนี่แหละคนชาวพม่าก็เหมือนกันพุทธศาสนาเนี่ยเป็นยอดบุญน่ะหลักศาสนาคำสอนพระสงฆ์น่ะที่จะปฏิบัติได้ที่ปฏิบัติยังไม่ได้ก็ที่เราบอกว่าเป็นลูกของโยมน่ะเขายังเป็นลูกโยมอยู่ยังเป็นลูกที่เห็นไหมยังไม่เชื่อโยมด้วยซ้ำไปถ้าเขาเชื่อเขาก็ต้องทำความดีนั่นน่ะเขาจะต้องอดทนนั่นน่ะเหมือนโยมแม่บอกให้แม่ตายก่อนนะค่อยศึกนะอะไรต่ออะไรบอกเราอย่างนี้เตือนเราอย่างนี้โอ้โหแม่นี่กดเหล็ก เห็นไหมไม่ให้เกเรไม่ให้ดื้อใช่ไหมนี่แหละท่านมาเห็นความดีของศาสนาว่าท่านเห็นทุกข์มาจากครอบครัวแล้วเห็นไหมไม่มีที่ไหนหรอกสถาบันไหนนะคนที่ว่าสถานันพุทธศาสนาไม่ดีนะเขายังเข้าไม่ถึงนะเขาเข้าไม่ถึงที่เขาถึงตีกันเกเรกันอยู่อย่างเงี้ยแทงกันขับรถนะไม่เชื่อพ่อแม่ไม่เชื่อผู้ใหญ่ไม่เชื่อกฎหมายเขาจึงลำบากนั่นเห็นไหมเอาแค่นี้แหละถ้าคนเชื่อกฎหมายเคารพกฎหมายนั่นน่ะเขารักลกเคารพรักองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราน่ะกษัตริย์ไทยเป็นผู้นำที่อันประเสริฐเห็นไหมเป็นผู้นำทำความดีนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นชีวิตเราอยู่ไม่นานไงเราจึงบอกว่าพระพุทธรูปเนี่ยจะเป็นหินเป็นปูนเป็นทรายแต่ก็คนมีคนกราบไหว้นะมีเทวดารักษา
มีเทพมียักษ์คุดลักตาน่าเห็นไหม แต่คนนี้มันไม่รู้มันยังไม่อยากจะไหว้นะเห็นไหมเพราะมันไม่รู้มันสู้ยักษ์คุดนาคก็ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละ จึงว่าขอให้ญาติโยมเนี่ยได้ภาวนากันนะมีความสุขนะโยมเนาะเนี่ยชาวด่านช้างชาวสุพรรณนั่นน่ะเห็นไหมชาวสุพรรณได้ทำบุญสุนทานได้เห็นพระเจดีย์บางคนเห็นพระเจดีย์ก็ดีใจเนี่ยเขาบอกว่าก็ขอการขอจากมหาสารคามนะครับโยมกล่อยใจครับเจริญสุขจะโยมจ้ากำลังงานของพ่อชักสาธุสองพระองค์เจ้าค่ะสาธุจ้าได้ยินหลวงพ่อพูดแล้วก็ว่าพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกโยมก่อยใจทำมาตลอดแล้วก็มันมีความสุขมันเหมือนอยู่หลายๆคนมีความสุขกับดำเนินชีวิตนะจ๊ะแล้วก็งานการเราก็ไม่ได้ขี้เกียจเป็นคนเป็นจิตใจขยันพุทโธนี่ทำให้เราขยันแล้วก็รู้จักตัวเองดีขึ้นแล้วก็ยอมคิดว่าถ้ารู้จักตัวเองแล้วมันก็จะรู้จักคนอื่นก็เหมือนเราเป็นบรรทัดฐานนะเจ้าค่ะแล้วก็ยอมก็ว่าเกิดมาเนี่ยมาเอาอะไรมาค้าไปจะเอาอะไรไปเหมือนหลวงพ่ออย่าน้องท่านเมตตาไว้แต่หลวงพ่อก็ทำให้โยมเข้าใจตั้งหลายอย่างแล้วก็มันมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมงานก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาปฏิบัติเนี่ยมันไม่ถูกลมหายใจนี่ละดีที่สุดเดี๋ยวโยมฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะนี่แหละกำลังงามเจ้าค่ะนี่แหละเพราะญาติโยมเข้าถึงภาวนาเข้าถึงพุทโธในใจภาวนาแล้วเข้าถึงความสงบแล้วก็ปฏิบัติไปคนมีวาสนาก็เหมือนดอกไม้นั่นแหละมีเกิดมาจนได้เบ่งบานมีดอกเหมือนมีดอกไม้ที่ว่ามันถึงเวลามันก็เบิกบานดอกมันก็สวยนั่นแหละจิตใจของมนุษย์ก็เหมือนกันเอ๊ะมันจะมาเมื่อไหร่เนาะภาวนาเนี่ยภาวนามันจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมเราก็มีหน้าที่ทำเหมือนเนี่ยมีหน้าที่ทำงานก็ทำไปนะมีหน้าที่ขับรถก็ตั้งใจขับไปจนถึงจุดหมายปลายทางฉันใดกับคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเขามาอนุเคราะห์วันใดวันหนึ่งก็นี่แหละมันก็เป็นชั้นที่ว่าความดีเนี่ยมันยังมีเห็นไหมมันยังมีอะไรจตุจทานจติจทานปัญจมฌานอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าที่เข้าสมาธิได้นั่นเนาะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธเนี่ยที่ท่านบอกว่าทำไปเถอะทำไปดีกว่าไม่ทำเนี่ยไม่มีที่ไหนที่จะประเสริฐเท่ากับในใจเราประเสริฐนั่นเห็นไหมในใจเราประเสริฐขึ้นมาแล้วเราก็จะเข้าใจสงสารคนทั้งโลกทีนี้คนที่เขาดื้อกับพ่อแม่เห็นไหมเขาก็เลยนึกว่านี่แหละเอารัดเอาเปรียบโกงกันได้จะดีนั่นน่ะใครไม่รู้เท่าเรา
อะไรต่ออะไรแต่ในใจของเรารู้นั่นเห็นไหมนี่เขาบอกว่าจะโกงใครหมื่นแสนจะฆ่าใครได้หมื่นคนแสนคนก็เราไม่เห็นใจเราถ้าเราเห็นใจเราโอ้เราต้องฆ่าความโกรธของเราความพยาบาทความอาฆาตมาดร้ายนี่เองแล้วมันก็จะเบิกบานมาทางศาสนาเนี่ยจึงบอกว่าศึกษาไปไม่มีหมดใช่ไหมนอกจากสำเร็จอรหันต์นั่นน่ะครับขอบคุณหลวงพ่อนะครับก็มีสายเข้าจากคลองสานนะครับโยมปราณีครับเจริญสุขจะโยมสายขาดมันหลุดไปก็ดีเดี๋ยวโทรมาใหม่เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยยี่ห้อทุกคนอยู่ที่ใจใช่ไหมใช่ไหมท่านความดีถ้ามันดีหลายขั้นไงดีจนอดทนได้เนี่ยที่ว่ามีขันติมีความปล่อยวางแล้วจนมีฌานมีสมาธิถึงจะเข้าหรือไม่เข้าเวลาเขาคุยกับใครจะมาติเตียนเขาใครจะมาด่าเขาเขาก็หัวเราะได้ยิ้มได้แต่พวกเราด่าไม่ได้เนี่ยใช่ไหมด่าแล้วมันหน้าแดงหูแดงนั่นน่ะเขาแกล้งพูดใช่ไหมเขาแย่กิเลสเนี่ยนะคนที่เขามีสมาธิครูบาอาจารย์เห็นไหมที่ท่านได้ท่านก็ลองแย่พวกเราชักหน้าแดงหูแดงนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละท่านก็รู้เลยว่าสมาธิมันยังไม่ถึงไหนมันยังได้เพิ่งเป็นนิสัยปัจจัยไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทำไปเพราะว่างานทางโลกเนี่ยทำก็ไม่มีหมดนะวิชาทางโลกนี่มันไม่มีหมดวิชาทางธรรมนี่มันช่วยเราเนี่ยเห็นไหมลูกหลานพ่อแม่สามีช่วยแค่เชิงตะกอนไปใส่ไฟแล้วขอกราบหลวงพ่อนะครับเขาสายเดิมครับหลวงพ่อโยมปราณีจากปทุมครับคลองสานเจริญสุขจะโยมนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมโยมมีเรื่องข้องใจเจ้าค่ะโยมหลวงพ่อฟังอยู่ใช่ไหมคะใช่โยมมีเรื่องต้องดับเสียงด้วยต้องดับเสียงโทรทัศน์วิทยุด้วยไม่งั้นมันสะท้อนจ้าข้องใจว่าไงคุณโยมข้องใจที่ว่าโยมไม่รู้จะปรึกษาที่ไหนพอดีเปิดทีวีเห็นหลวงพ่อมาให้ทำศึกษาธรรมะก็เลยดีใจโยมนั่งสมาธิบ่ายโมงเจ้าค่ะบ่ายโมงจนไปถึงทุ่มหนึ่งโยมไม่มีตัวตนเลยแบบไม่รู้สึกว่ามีตัวตนแต่นั่งก็รู้ใช่ไหมนั่งรู้อยู่รู้เจ้าค่ะโอ้นั่นดีไม่มีตัวตนใช่ไม่มีตัวตนออกมาก็ทำอย่างนั้นน่ะทำแบบกิริยามันว่างแบบนั้นน่ะรู้กิริยารู้ยกจะเดินไปไหนก็รู้นั่นแหละถูกอ่ะนั่นน่ะมันจะเจริญสติไปด้วยดีดีอย่างนี้เป็นอะไรเจ้าคะเป็นสมาธิเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วมานั่งสมาธิมันเกิดขึ้นมาแล้วนั่งได้หลายชั่วโมงแต่ออกมาเราก็เจริญสตินั่นแหละเดินไปทางไหนก็รู้กินก็รู้แล้วมันก็สงบอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะนั่นแหละไม่มีความรู้สึกว่าเออเ
เสียงดังเสียงอะไรก็ไม่มีการเบื่อหน่ายไม่มีไม่คือไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเออนั่นแหละไอ้เสียงที่เราไม่สนใจเราก็มันก็จะมันก็มันรู้ไปโดยอัตโนมัติของเขาถูกเขาทำงานอัตโนมัติเลยจ้ะเออนั่นแหละนั่นแหละดูไอ้ตัวอัตโนมัติรักษาไว้ให้ได้นี่แหละเวลาเราออกมาข้างนอกแล้วเจริญสติแบบนั้นนะว่าพูดไปมันก็ดับไปนั่นนะกินไปมันก็ไปในท้องเราก็รู้ว่าเออมันไปนอนท้องนะเคี้ยวเราก็รู้กืนเราก็รู้มันนั่นแหละมันไปอยู่ในกระเพาะก็รู้แล้วเราตักต่อเราก็รู้นั่นนะตักข้าวนั่นแหละคูเข้ามาแล้วก็รู้ของเรานั่นน่ะนั่นแหละเรียกว่ามันเจริญสติของมันเจริญนอกเจริญในนั่นน่ะมันมีเกิดหลายอย่างหลวงพ่อเออดีนะแต่ละครั้งอ่ะมันมีไม่เหมือนกันเจ้าค่ะก็ดีแล้วใช่กรรมฐานมันไม่ซ้ำแบบอ่ะถ้าซ้ำอยู่นั่นน่ะเขาเรียกว่ามันนั่นแหละมันหลงนิมิตซ้ำอยู่มันก็เลยกลัวบางคนนั่นน่ะมันนั่นน่ะหลวงพ่อแล้วอีกอย่างจ้าอีกอย่างก็ลมหายใจเท่ากับเส้นสายบัวน่ะหลวงพ่อเออนั่นแหละทีนี้โยมก็กลัวจะสิ้นใจก็เลยมันไม่นั่นมันต้องกลัวมันหายใจในท้องน่ะมันหายใจเบาลงนั่นแหละใจมันก็จะเย็นขึ้นแล้วทีเนี้ยนี่แหละนะจำไว้นะเออเจ้าค่ะสาธุนี่แหละพระอริยเจ้าไม่มีลมไม่มีลมนอกมีลมในหายใจอยู่ข้างในก็ได้นั่นแหละใช่ไหมเนี่ยอย่าไปกลัวนั่นแหละเหมือนมันใจเย็นขึ้นนะทีเนี้ยทำมากี่ปีแล้วล่ะโยมทำมานานแล้วมั้งคุณโยมอ่ะมานานแล้วเจ้าค่ะโอ้นั่นแหละสาธุทำไว้นี่แหละพระเกิดขึ้นในใจเรานะพระพุทโธพระสตินี่เนี่ยพระปัญญานั่นน่ะปัญญาที่คุณมันเกิดในตัวเราเนาะเออเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็ไม่ดีใจเท่ากับได้ภาวนาเนาะพระภาวนาเจ้าค่ะนั่นแล้วพอออกสมาธิเนี่ยหลวงพ่อเออมันมีพละกำลังมากโอ้โหคือไม่ง่วงไม่เหงาไม่ง่วงนอนเออนี่แหละอยากจะเดินจงกรมอยากเออนั่นแหละนั่นแหละถูกแล้วที่ตัวขยันมันเกิดแล้วนั่นแหละมันติดแล้วตัวขยันนะใช่ไหมเนี่ยที่หลวงปู่มหาบัวเดินทั้งวันทั้งคืนก็ได้ตอนหนุ่มๆใช่ไหมนี่แหละมันสว่างมันสงบก็ยืนได้เป็นเออมันจะนอนน้อยละต่อไปอ่ะเนาะสายหลุดอย่างนี้แหละสายหลุดไปวันหลังโตมาใหม่ครับขอการหลวงพ่อครับผมก็มีสายมีคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อพระสมศักดิ์นะครับจากชัยภูมิครับถามหลวงพ่อว่ามีโยมซื้อรถมีราชรถที่ใช้เป็นเข็นศพหลวงพ่อมาถวายที่วัดแต่โยมจะกล่าวคำถวายเองจะใช้คำกล่าวอย่างไรดีครับก็นั่นนะกล่าวแบบไอ้ถวายสังฆทานนี่แหละแต่เราก็ตัดอย่างอื่นออกไปก็ตัดว่าราชรถนี่แหละที่บรรทุกศพไปเวียนพระศพอะไรก็ว่าไปนะนั่นนะเราก็พูดดีๆนั่นนะใช่มั้ยเหมือนพระพุทธรูปอ่ะถวายสังฆทานเขาก็เอาพระพุทธรูปขึ้นมาเนี่ยแทนที่บอกว่าอะไรอ่ะที่ถวายสังฆทานพระพุทธรูปใช่มั้ยนั่นแหละเขาก็เอาขึ้นมาแบบนั้นน่ะเราจะถวายที่ดินแล้วก็เอาที่ดินมาพูดนั่นน่ะอย่างนี้ก็ใช้ได้นะเราตั้งใจถวายเนี่ยเป็นบุญของเราแล้วนั่นนะที่บางคนไม่ได้เนาะเหมือนทำเมนเดี๋ยวมึงตายเร็วนะอะไรตาอะไรโอ้ยคนมันจะตายอ่ะ
มันจะต้องตายสักวันหนึ่งนั่นแหละนะคุณโยมเนาะอายุจะสั้นมั่งอะไรมั่งก็นั่นแหละมนุษย์เห็นไหมอายุมันไม่นานแล้วสมัยเนี้ย มันไม่ได้แล้ว90-80เนี่ยยากเพราะว่าอาหารมันไปโรคภัยไข้เจ็บมันมามากมันเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นดีทั้งหมดนั่นนะมีข้อเดียวป่ะนี่แหละที่บอกว่าสมาธิมันเกิดแล้วทีนี้เราก็ไปคุยกับพระปฏิบัตินะครูบาอาจารย์ที่เข้าใจนะทีนี้สมาธิของคุณโยมนี่จะดีไปเรื่อยนั่นนะถ้าเราบอกว่าไม่สมาธิให้มันเข้าสมานั่งสมาธิแล้วเราจะไม่เข้าสมาธิมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ยอมสงบเนี่ยเมื่อเราเหนื่อยแล้วเราก็ต้องมานอนพักใช่ไหมมานอนพักกายถ้าเกิดมันไม่หลับเราก็ไม่ต้องไปกินยานอนหลับใช่ไหมมันสว่างแล้วตัวตื่นมันตื่นแล้วเนี่ยบางคนนั่นน่ะคุณยอมถ้าเห็นตัวตื่นมันก็หลับตาแต่มันไม่หลับแต่เราก็ดูกายดูใจหรอกดูความสงบมันก็สว่างอยู่งั้นเอ๊ะทำไมมันไม่หลับแล้วพรุ่งนี้มันจะเพียมั้ยมันไม่เพียเนาะมันไม่เพียเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านั่นน่ะบางคนเนี่ยสว่างอยู่นานหลายเดือนน่ะกว่ามันจะหายไปความสว่างแต่ถ้าพระอรหันต์ถ้าสว่างแล้วท่านก็สว่างเลยนั่นน่ะเหมือนว่าท่านของท่านสว่างไม่ดับแล้วทีนี้นั่นน่ะเรียกว่าจิตมันไม่ดับแล้วแต่บางคนนี่เหมือนคนมีฌานนั่นแหละตัวรู้ตัวเนี้ยครับขอการหลวงพ่อนะครับก็มีใส่ข้าวจากนครราชสีมาแล้วครับโยมละม่อมครับเจริญสุขจะโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์โชคดีคุณโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อสาธุค่ะโยมมีเรื่องสงสัยค่ะพระอาจารย์กับหลวงพ่อด้วยนะคะคือโยมอ่ะไปเข้าวัดแล้วก็ตอนไปสวดศีล6อ่ะศีล5ศีล6ศีล8นะคะหลวงพ่ออ่าทีนี้ลูกก็สวดไม่ทันเค้ามันเป็นขาดตอนวรรคๆตอนๆหลวงพ่อลูกก็เลยสงสัยว่าลูกจะได้ครบศีลกับเค้ามั้ยแบบรับศีล8นะคะเจตนาเราดีมันเจตนาเราดีไม่เป็นไรนี่อ่ะจ้าเจตนาเราจะรับศีล8นั่นน่ะที่ได้บอกว่าศีลเนี่ยศีลน้องโยมอ่ะมันบริสุทธิ์แม้กระทั่งสวดไม่ทันก็ยังบอกว่าเอ๊ะมันจะได้ไหมเนาะนั่นน่ะแต่บางคนน่ะเขาได้แล้วเขาบอกว่าเออเราแขกเขาก็เข้าใจแล้วอะไรมันขาดอะไรมันไม่ขาดเนี่ยความดีอันเนี้ยนะท่านแต่เหมือนพระโสดาบันเนี่ยเขารู้เลยเขาไม่ต้องรับศีลทุกวันใช่โยมไม่ต้องรับทุกวันนะเพราะโยมเข้าใจแล้วเห็นไหมนั่นแหละเขาก็เล่าตอนกระท่อนกระแท่นสวดไม่ทันเขาเออใจเราตั้งใจนั่นแหละใจเราตั้งใจรับศีลมันก็ได้เนี่ยเห็นไหมบางคนบอกรับศีล8เอาไหมเอาพระเจ้าข้านั่นแหละแล้วก็ดับจิตเลยยังไม่ทันสมาทานเขาก็ไปสวรรค์ของเขาใช่ไหมเขาเนี่ยแบบนี้แหละที่หลวงปู่บอกขอให้รับปากว่าได้พระเจ้าข้านั่นน่ะรับศีล5ไหมได้เอาพระเจ้าข้านั่นเห็นไหมคนชรานั่นน่ะจิตของเขาพร้อมแล้วว่าเอออย่างนี้นะลูกก็กังวลมาค่ะหลวงพ่อเออไม่ต้องกังวลเราท่องไม่ทันก็ไม่เป็นไรแต่ใจเรามาท่องทีหลังอีกก็ได้เนาะนั่นน่ะสมาทานเนาะมันเป็นอย่างนี้
จ้าเพราะว่าใจของเขาเนี่ยมันพร้อมแล้วนั่นน่ะใช่ไหมนี่นั่นน่ะอีกอย่างหนึ่งจ้านี่แหละคุณโยมจะคุยอะไรก็คุยเนาะคุยกันนั่นน่ะจะได้อีกอย่างนึงค่ะหลวงพ่อเหมือนรักษาศีลอุโบสถนะคะหลวงพ่อจ้าเป็นไงอุโบสถเป็นไงก็ไม่ทานอิ่มเหมือนกันค่ะอันนี้ค่ะหลวงพ่อดูจะได้เต็มเปล่าไหมคะหลวงพ่อนั่นแหละที่บอกว่าใจเราอ่ะตั้งใจมาต้องวันแล้วมาทุกวันแล้ววันพระนี้เราจะต้องอุโบสถนี้เราจะต้องไปรักษาศีลนี่แหละเจตนาเราเป็นกุศลอยู่นะโยมเนาะเนี่ยเหมือนอย่างกับคนมันจะรักของนั่นแหละมันก็มุ่งอยู่3วันเดือนนึงก็ได้ขอให้เจ้าของเผลอเมื่อไหร่กูต้องรักแน่นั่นแหละเหมือนคนถือศีล นั่นแหละช้ามั่งอะไรมั่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าความดีเนี่ยเห็นไหมเราอะรักษาศีลนะต่อไปศีลรักษาเราถ้าเราได้โสดานะใหม่ๆเราต้องรักษาไว้นั่นแหละท่านบอกนะพอโสดาแล้วเห็นไหมเขาก็รู้ด้วยนะศีลจะขาดหรือไม่ขาดเขาก็รู้ด้วยนั่นแหละสติเขาดีไม่ต้องรับทุกวันหลวงพ่อสนองทำไมต้องรับทุกวันก็คนเห็นว่ารับแล้วก็ไปกินเหล้าอย่างเงี้ยนั่นน่ะรับแล้วก็ไปตีไก่กันไปทะเลาะกันด่ากันน่ะเถียงพ่อเถียงแม่อะไรต่ออะไรนั่นน่ะก็เลยต้องให้รับ ให้รับเรื่อยๆนั่นน่ะเป็นนิสัยไปงั้นเองบางคนตอนอยู่บ้านจ้านี่น่ะดีนี่แหละเราชาวพุทธเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงลำบากก็เลยรักษาศีลนะอดทนนะไม่ประมาทนั่นแหละเลยนั่นแหละที่บอกว่านางฟ้านางสวรรค์เยอะแต่นางผู้ชายมันยากใช่ไหมไปกินเหล้าเมายากันผู้ชายนั่นเห็นไหมไปทะเลาะกันไปตีกันบอลไปอยู่ตำบอลเยอะนะลักษณะอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโอ้ยถ้าไปเชื่อพระอดตายนั่นน่ะเห็นไหมเชื่อพระไม่อดตายเพราะความดีนั่นน่ะใช่ไหมความดีไม่อดตายขยันขันแข็งลูกหลานก็รักเห็นไหมนั่นน่ะลูกหลานเห็นไหมแม่มีแต่ความดีที่ให้ลูกเห็นไหมพอจะตายลูกก็ต้องมาดูแลเห็นไหมเพราะรู้จักถือศีลธรรมนี่แหละจึงบอกว่าตายคนเดียวไม่มีใครดูแลนั่นน่ะเท่าลูกใช่ไหมไม่มีใครเท่าลูกกตัญญูนั่นน่ะที่นึกถึงพระคุณพ่อแม่เนี่ยพวกกตัญญูใช่ไหมยอมผู้ชายบอกว่าโอ้โหแม่เรายังไม่เคยอาบน้ำให้ต้องมาอาบให้ยอมผู้หญิงเห็นไหมต้องมาล้างมาเช็ดอุจจาระปัสสาวะอะไรที่เห็นไหมแกบอกว่าเออเนี่ยไม่นึกว่าจะต้องมาทำนะเพราะเป็นมะเร็งแล้วดุกดิกไม่ไหวแล้วจึงบอกว่าตรงนั้นน่ะจิตมันไหวจิตมันเป็นผู้รู้จิตมันเป็นผู้ลอยบาปเป็นกุศลนั่นน่ะจิตของเขาช่วยตัวเองไม่ได้นะตอนเขาพูดได้เขาก็ขอบคุณทุกคนเลยเห็นไหมว่าเหมือนบางคนเห็นไหมยกมือไหว้ทุกคนมาช่วยเหลือแกจะพยุงเข้าห้องน้ำก็ดีพยาบาลก็ดีแกก็ขอบคุณทุกคนยกมือไหว้ผู้ชายนะที่ยังเดินไหวนี่เห็นไหมจึงบอกว่านี่แหละทำความดีไว้ตอนหัวเลี้ยวหัวต่อนี่เองพยุงไปสวรรค์นิพพานเนาะเห็นไหม
หน้ากฐินแล้วใช่ไหมน่ะบางคนบอกว่าทำไม่ได้หรอกบางคนเห็นไหมอ้าวใส่ไว้วันละ20 บาทน่ะเห็นว่าประหยัดไว้ประหยัดค่าบุหรี่ไว้ใช่ไหมนั่นแหละเอามาใส่ออมสินไว้ทุกวันพอเดือนกฐินใช่ไหมเราก็มีตังค์ไปทำบุญเนี่ย100ก็ยังดีใช่ไหมสมมุติอ่ะนั่นเองมาสมัยก่อนเนี่ยกหาปณะเดียวหรือ5 บาทเนี่ยนั่นเองมาเขาก็ยังได้ไปสวรรค์เป็นเศรษฐีได้นั่นเองมาที่อุบาสกคนนั้นอ่ะใช่ไหมที่ว่าเป็นทุกขตะนั่นเองมาทำกฐินไปรับจ้างตำข้าวนั่นฟัดข้าวตำข้าวสองคนผัวเมียหลวงพ่อนมัสการแค่นี้ก่อนนะเจ้าค่ะหลวงพ่อโชคดีโชคดีนึกว่ายอมไปแล้วเอาโชคดีเนาะนี่แหละเราทำไว้สตินี่แหละใครทำได้นี่แหละถึงว่าทำไปทำมาพอสติมันเต็มแล้วสติมันก็ไม่อยากได้นะมันมีกุศลมาแทนที่นะโอ้อะไรมันก็เป็นข้าวเป็นน้ำเป็นธาตุไปหมดนะเราพอเราตายแล้วเราธาตุกุศลไปดีกว่าเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำมันก็อยู่กับโลกเนี่ยนี่คนที่เห็นอย่างเงี้ยนั่นแหละพวกโสดาแล้วมันมาทางนี้แหละโอ้ถ้าเป็นอรหันต์ยิ่งไปใหญ่ใช่ไหมน่ะท่านก็ช่วยคนน่ะพวกหลวงปู่ศิลาหลวงปู่นั่นน่ะอารามนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่หลายๆองค์นั่นน่ะที่หลวงปู่งวยหลวงปู่อะไรตาอะไรเนี่ยที่ยังอยู่นี่เนาะเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชเห็นไหมท่านยังมีชีวิตร่างกายยังดีก็เป็นประธานน่ะส่งมีสายข้าวจากนครราชสีมานะครับโยมอมรครับเจริญสุขจะโยมนมัสการพระอาจารย์โชคดีคุณโยมนมัสการพระอาจารย์กับหลวงพ่อค่ะโชคดีคุณโยมเป็นยังไงบ้างมีคำถามอะไรถามไหมคะค่ะลูกก็ติดตามรายการประจำค่ะรับฟังธรรมะตลอดค่ะก็เลยไม่อยากโทรหาอยากคุยด้วยสาธุเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างภาวนาเป็นใจมากค่ะหลวงพ่อเป็นใจแล้วก็ติดตามอยากถามว่าลูกก็ไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดนะหลวงพ่อลูกก็เลยทำที่บ้านประจำเลยเช้าเย็นหรือว่าเดี๋ยวเรียกอยู่กับหลานเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านนะคะนี่แหละที่บอกว่าหลานแล้วเราเป็นผู้ปฏิบัตินี่แหละเราก็นึกถึงว่านี่แหละความเกิดเป็นบุญไหมคะใช่ความเกิดเห็นไหมความเกิดแต่ลูกหลานเนี่ยมันเป็นตัวเกิดมันเป็นตัวอายตนะให้เราได้รู้ว่านี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสมันเจริญขึ้นมันเจริญขึ้นตั้งใจมากเลยค่ะหลวงพ่อจ้านี่แหละปฏิบัติมากมาตั้งแต่ปี 55แล้วค่ะแต่ไม่ได้ฟังรายการของหลวงพ่อเพิ่งจะมาติดตามตอนปี 61นี่แหละค่ะอ๋อค่ะก็ยังดีออกจากหน้าจอเลยค่ะหลวงพ่อก็ยังดีทำงานไปด้วยก็เรียนรู้ไปด้วยค่ะทำไว้นี่แหละท่านบอกว่าเอาบ้านเป็นวัดนี่แหละวัดของเราเดินก็เป็นวัดกินก็เป็นวัดนอนก็เป็นวัดนี่แหละยะนั่งยืนเดินเดินนอนนี่แหละวัดของเราวัดกุศลนั่นแหละวัดข้างนอกอ่ะนะวัดยังตีกันเห็นไหมมันไปวัดทำถนนหนทางนั่นแหละแข่งกันไม่ได้มาโหกันอะไรต่ออะไรก็เห็นมาหลวงปู่สนองมาประจำค่ะฟังย้อนมาประจำค่ะก็เลยสนใจมากเลย
ปฏิบัติธรรมที่บ้านตลอดนะคะนี่นะเราเป็นพระในบ้านนะโยมนะเราอยู่ที่บ้านเราก็เอาธรรมะนี่แหละเข้าไปถึงบ้านเราถ้าเราเปิดไว้ทุกวันเทพเทวาก็มาร่วมฟังอยากโทรหาตั้งนานแล้วเจอนั่งฟังเฉยที่เจ้ายังไม่โทรค่ะก็มาร่วมฟังกับเราด้วยเนาะเขาก็อยากได้บุญเจ้าที่เจ้าทางก็มาฟังนั่นน่ะจะได้เป็นสัมมาทิฏฐิไงนั่นน่ะไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไม่ต้องไปนั่นน่ะมีความสุขนั่นน่ะถ้าทุกคนเนี่ยลูกสาวนะหลวงพ่อเดี๋ยวนี้วันนี้ลูกสาวเพิ่งจะเข้าไปวัดสังฆทานวันนี้ค่ะไปบวชที่ค่ะไปถือศีลสัก3วันลางานมาค่ะหลวงพ่อจ้าไปทําที่ง้องฮ่องกงกลับมาก็เลยมาเข้าวัดสังฆทานนะคะจ้านั่นน่ะจะเข้าไปวันแรกนี่แหละค่ะวันนี้เลยค่ะก็ขอให้โชคดีทุกคนนั่นน่ะอ้าวชาวพุทธแล้วก็เขาบอกว่าโอกาสหน้าจะเชิญแม่ไปด้วยกลับมาอีกรอบทุกศาสนาถ้าเขาไม่ทะเลาะกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่น่ะมีความสุขหมดนั่นน่ะเนี่ยมีใช่ไหมมีวัฒนธรรมมีรักลูกหลานรักพ่อแม่ขอนมัสการแค่นี้นะคะเพราะว่าจะฟังหลวงพ่อพูดที่หน้าจอค่ะโชคดีโชคดีจะติดตามจะติดตอนเรื่อยๆเลยค่ะสาธุสาธุโมทนาเนาะเพราะว่าเห็นมาถ้าเรามีวัดของเราไปเอาวัดเสียสินะวัดเหล้าวัดขวดอะไรก็ว่าวัดม้าวัดอะไรก็มาบรรทุกไว้ในใจเราไงนะในกระเป๋าเรานะใช่ไหมมันก็เลยเป็นทุกข์นั่นใครทำก็เป็นทุกข์เนาะนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่ให้กินนั่นแหละเขาราชการไม่ให้กินมันเมาเกินมันบ้าเกินฮะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องก็ได้ก็เพราะว่ามันวัดไม่ดีนั่นแหละเห็นไหมไอ้พวกนั้นวัดไม่ดีเพราะฉะนั้นลูกหลานอย่าไปทำอย่าไปชิมมันนั่นน่ะอย่าไปเนี่ยเห็นไหมนั่งรถไปกับเขาจะจับเอาไอ้นี่มันมาด้วยเขาก็จับไปหมดเลยนั่นน่ะไม่มีก็จับเพราะมาด้วยกันเห็นไหมเนี่ยกฎหมายเนี่ยเห็นไหมเขาจะเอาข้างไหนก็ได้ใช่ไหมนั่นน่ะแล้วก็ทุกไปอีกนั่นน่ะมาด้วยกันนั่งรถเครื่องไปอย่างเงี้ยอ้าวไม่รู้เรื่องเนี่ยอ้าวไปจับเขาก็เอาไปหมดอะไรบางคนเนี่ยนี่แหละอันนี้แหละว่าเห็นไหมคบคนพาลเขาเรียกว่าคบคนพาลพาลไปหาผิดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราคบบัณฑิตคบกับลุงตาใช่ไหมนั่นน่ะเราเทิดทูนนั่นน่ะหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาเห็นไหมหลวงครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติของท่านใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะบางคนก็นับถือใช่ไหมหลวงพ่อนงหลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงพ่อขอมอย่างเงี้ยนั่นน่ะก็นึกถึงหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อโตดอนกลางอะไรเงี้ยเห็นไหมก็เอาเป็นสารณะที่พึ่งเนี่ยเอามาวัดในใจวันนี้เราวัดเสียหรือวัดไม่เสียใช่ไหมถ้าเราวัดเสียเราก็พานเดียวพานอายุมากเข้าไม่พุทโธมันก็จะคอยจะพานนั่นแหละคอยจะขวงข้าวหวงของเกินไปไงทำแตกกระดากันนั่นแหละใช่ไหมไอ้ไก่ชนมาทำไก่ชนตายก็เอานั่นน่ะยิ่งไปใหญ่เลยไอ้ตัวรักเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมีหมดเลยเนี่ยวัดข้างนอกเนี่ยวัดข้างในเนี่ยวัดข้างในวัดพุทโธนั่นน่ะบางคนเห็นไหมพออายุมากแล้วก็คิดได้ไงว่าตัวนี้ทำสารพัดนะพออายุมากแล้วบทเกษียณนะ55นี่ก็เอาเข้าวัดเรายังไม่ตายเนี่ยคนรุ่นเก่าก็บวชเลยบางคนเห็นไหมบวชใจบวชขาวน่ะเป็นผู้หญิงนะหลวงพ่อสนองลาออกเถอะ
55ก็พอละเดี๋ยวมันจะหลงอายุ60อ่ะถ้าไปนับทอนตังผิดเดี๋ยวเราก็ต้องใช้หนี้เขานะอะไรต่ออะไรทำธนาคารตอนหลังแกก็เลยบวชอ่ะบวชนะเห็นป่ะขอโอกาสหลวงพ่อนะครับก็มีสายข่าวจากนครพนมครับโยมบุญมาครับเจริญสุขเจโยมค่ะขอโอกาสนมัสการค่ะโชคดีโชคดีค่ะคือลูกอยากถามปัญหาคือว่าลูกตามองไม่เห็นแต่เวลาลูกนั่งสมาธิทำไมหลับตาลงแล้วจะเห็นภาพดำๆแล้วก็สีเป็นสีเหลืองสีขาวนั่นแหละจิตมันเห็นจิตมันไม่บอดมันไม่บอดตามันมองไม่เห็นแต่จิตมันสงบนะเราจะไปคุยกับใครแต่เรามาคุยกับพวกครูบาอาจารย์ไม่เป็นไรนั่นแหละเวลาลูกหลับตากลางวันก็จะเห็นภาพดำๆแล้วก็ดำมากเลยค่ะบางครั้งก็สีเหลืองสีเหมือนผ้าหลายท่านค่ะเราไม่เห็นมาตั้งแต่เด็กๆเนาะไม่ใช่ค่ะลูกมองไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะคะแต่มองเห็นสีเห็นแสงพอเดาได้นะคะมันลูกไม่มีโอกาสไปทำบุญที่วัดแต่ลูกก็ฝากไปแล้วก็ขึ้นมาตอนเช้าก็นั่งสวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิถ้าหลับตาแล้วมันจะเห็นเป็นภาพแบบนี้ค่ะนั่นน่ะจิตกุศลมันเกิดจินตายานไงที่บอกว่าตาทิพย์ใจทิพย์มันเกิดนั่นน่ะตานอกตาในตานอกก็จะตาในก็ใจทิพย์นั่นน่ะวิญญาณมันเป็นทิพย์ขึ้นมามันสงบมันก็เห็นถ้าหนูไม่วกจิตใจว้าวุ่นนะมันก็ไม่เห็นใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนเครื่องเราลวนเครื่องเราไม่ลวนเครื่องเราสงบเนี่ยคนทำภาวนาเหมือนติดเครื่องไว้แล้วเวลาจะตายมันก็สตาร์ทไปได้เลยนะจำไว้นะที่หลวงปู่แล้วภาพเหล่านี้มันจะหายไหมคะอย่าไปเป็นทุกข์ถ้าหนูรักษาเป็นถ้าหนูรักษาจะรักษาของหนูได้โยมก็เห็นของโยมได้นะนั่นน่ะจำไว้นะนั่นแหละถ้าใจเราสงบตลอดมันจะเห็นได้นั่นแหละเออนะจำไว้อยู่บ้านคนเลี้ยงหลานตามองไม่เห็นแต่หนูก็เลี้ยงหลานเออ7-8ขวบแล้วจ้าค่ะขอกราบนมัสการค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละบุญของเราที่เราเชื่อว่าศีลนี่นะมันไม่มีหญิงไม่มีชายมันที่มันเห็นได้เพราะใจมันสงบใจมันไม่อยากโกรธใครมันไม่พยาบาทใครนั่นน่ะเรานึกว่าทำไปเราเห็นเราก็เอาไม่เห็นเราก็เอาแล้วต่อไปกุศลมันเกิดน่ะเห็นว่าท่านใครทำได้อย่างเงี้ยต่อไปก็จะเข้าถึงฟังน่ะพระโสดาบันก็ยังดีเป็นนิสัยไปก็ยังดีท่านบอกไปสวรรค์ก่อนใช่ไหมนั่นแหละเวลาในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดลงแล้วครับหลวงพ่อแล้วเรามาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปแล้วก็อย่าลืมโทรเข้ามาถามหลวงพ่อกันเยอะๆนะเจริญสุขเจริญโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต
กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2561วันเสาร์ที่27ตุลาคม2561 1. ตักบาตรเทโวโรหณะวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 2. ที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่28ตุลาคม2561ทอดณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 2. ทอดณวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันจันทร์ที่29ตุลาคม2561ทอดณวัดป่าไพรสนวนารามตำบลหัวช้างอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันพฤหัสบดีที่1พฤศจิกายน2561ทอดณสำนักสงฆ์ห้วยช้างเผือกบ้านห้วยช้างเผือกตำบลพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่3พฤศจิกายน2561 1. ทอดณที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 2. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา 3. ทอดณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี 4. ทอดณวัดบ้านพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี 5. ทอดพระป่าณสำนักสงฆ์ป่าพดุงทรงธรรมตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี 2. ทอดณวัดป่าผาตาดทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี 3. ทอดณวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทอดพระป่าวัดเขาแหลมเจริญธรรมตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์5. ทอดณวัดศรีเจริญธรรมหรือว่าหนองกระดานตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาท 6. ทอดณวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 7. ทอดณสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 8. ทอดณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมู่ศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา 9. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา 10. ทอดณวัดเสาหินตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรล่าจังหวัดสุโขทัย 11. วัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สิบสองที่พักสงศาลาธรรมแขวงศาลาธรรมศกเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่10พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดในตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ทอดณวัดป่าแดงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 3. ทอดณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตะปุญโญสวนธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 5. ทอดณสำนักป่าหิมวันวนารามตำบลกกปาซิลอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร 6. ทอดณวัดอุ้มผางธรรมารามตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก 7. ทอดณที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2561 1. ทอดณที่พักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 2. ทอดณวัดป่าน้ำตกเขมโกตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 3. ทอดณวัดบุ่งแมลงน้อยตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานี 4. ทอดณสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 5. ทอดณสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวลุวันตำบลนาขุนไกรอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทัย 6.
พ่อณวัดหลวงปู่สังวาลเขมโกตำบลดงรังอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 7. พ่อณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันวันเสาร์ที่17พฤศจิกายน2561 1. พ่อณวัด2พี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาท 2. พ่อณวัดต้นตาลโตนหรือวัดอันธวันวิเวกอารมณ์ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 3. ท่อนาที่พักสงป่าช้าดงมะตาวตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4. ท่อนาวัดโพคันพุทธวิหารกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2561 1. ท่อนาวัดหลวงขุนวินหรือวัดดอยหลวงตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่2. ท่อนาที่พักสงเกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี 3. สำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2561ท่อนาวัดป่ามุจลินวิหารประเทศอินเดียที่ยังไม่กำหนด 1. สำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวารีอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันพุธที่5ธันวาคม2561ตรงกับวันแรม13ข้ามเดือน12ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันจันทร์ที่5พฤศจิกายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชนิสิตนักศึกษาวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่19พฤศจิกายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164พระอาจารย์นิพัทธ์หฤทัยจิตโต086-009-3566โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนรับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่
024961163 024961163หรืออยากจะถามปัญหากับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164 SMS 4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนมัสการครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็ยังได้มีโอกาสได้มาสนทนาอาทิตย์นี้เรายังได้มาสนทนากันญาติโยมอยู่ทั้งบ้านมีโอกาสก็โทรมาคุยญาติโยมก็ผู้สูงอายุก็ได้ฟังก็ดีใจที่มีญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมนะใครโทรมาก็เป็นบุญนั่นนะบุญกุศลเรานึกว่าเรากินมากกว่าเสียค่าโทรศัพท์ใช่ไหมบางคนอาหารมากกว่านั่นนะเราเสียโทรศัพท์แค่ไม่กี่นาทีแต่เราก็ยังก็ทำให้คนได้คนผู้สูงอายุก็ยังมียังมีมีสติที่บางคนเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวคุณยายคุณตานั่นน่ะได้ฟังพวกเราก็ดีใจที่โทรมานั่นน่ะครับก็ขอการหลวงพ่อนะครับก็มีใส่ข้าวจากหลวงปู่เปี่ยมนะครับนมัสการครับหลวงปู่ครับสาธุเรียนพลโอ้ไม่ได้ฟังมานานเลยหลวงปู่สาธุสาธุได้รับข่าวจากคืนของเราเนี่ยมันจะมีประโยชน์ญาติโยมจะได้ความกรรมตลอดเวลาอยู่หลวงสามารถสมาธิภูนี้เป็นคนที่ทำงานมานานอาตมาควงอยู่ตลอดสมัยที่อาจารย์กำลังยังคงชีวิตอยู่อายุของท่านไม่ได้เลยแต่พวกหลวงนี่อายุ87ปีแล้วสาธุสาธุอันนี้ความตายไม่พ้นทีนี้คนแล้วพวกหลวงนี่พวกหลวงปู่นี่ก็มาบวชเดินมาตั้งอายุ13ปีอายุ77ปีนะไปเรียนนักกรรมบาลีเลยเรียนปฏิโมกข์แล้วเรียนพระไตรปิฎกเป็นเดินอยู่7ปีท่านโมทนา2489สาธุ489ปีนั้นเป็นปีที่บวชเดินใช่ไม่ถึงแบบนี้นะเป็นเวลานานเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายมีโยมคนหนึ่งถามอาตมามาว่าช่วยออกอาการในครั้งทั่วประเทศว่าพระอนาคามีนั้นจะไปทางไหนมีในสงฆ์เป็นประการใดจึงโตว่าญาติโยมทั้งหลายว่านี่เป็นธรรมโลกุตระเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงพระอรหันต์อยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกโยมเล่มที่1421จนถึงหน้าที่600กว่า600กว่านะมันเป็นเรื่องเล่มที่19นะที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าพระไตรปิฎกที่กล่าวนี้คืออนาคามีนั้นพระพุทธองค์ว่าสมถะวิสัทธิถีมันมีอานิสงส์7อย่างโยมมีอานิสงส์7อย่างนี่อารมณ์โอกาสได้ญาติโยมได้ความทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะสงขลาคงก็เป็นแสนคลื่นนี้นะเป็นแสนที่บอกอำเภอความกันทั่วทั้งประเทศอย่าลืมว่ามันมีประโยชน์และอานิสงส์สูงสุดต้องอาศัยบารมีของลูกหลวงอาจารย์สนองเป็นผู้จัดตั้งและได้บุญมากๆอันดับที่1ท่านบอกว่าจะได้ชมพระอรหันต์ก่อนที่จะตายนั่นก่อนที่จะตายนั่นอันดับหนึ่งอันนี้สูงอนาปานะที่บังเป็นสมาธินั่นแหละประการที่สองถ้าไม่ชมอรหันต์ในขณะที่ตายจะได้ชมก่อนที่จะตายนั่นจะดับจิตนั่นส่วนนั้นและประการที่ห้าอันปริยาปริปคามีปานาปริกามีไปริปคามีและอุทังโสโตกนิฆะนี่มันชั้นอาการนิตาภพนะเป็นชั้นพรหมนี่ไม่มาเกิดแล้วท่านชั้นพรหมก็เรียกว่าพรหมลูกควัก
ันเอาไปยังไงตับปลาจัดเต๋าจัดเตี๋ยจะนิคขานั่นคือชั้นที่ห้าสูงสุดแล้วนี่ทีนี้คนที่จะถึงชั้นพรหมนี่กันอย่าลืมว่านี่คือไปเกิดเป็นไปบรรลุถึงเป็นนิพพานในอนาคตมีห้าอย่างญาติโยมที่ควังจากสงขลาอำเภอเมืองแต่ควังทุกวันอยากจะให้พุทธหลวงแสดงให้ควังด้วยแล้วคนทั้งประเทศจะได้รู้ด้วยว่าธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของธรรมดาเป็นของเล่นนะเป็นของดีมากดังนั้นเราผู้อยู่ในธรรมะพระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าอาวาสวานังสัมปชัญญะนังปัสสาทายะเพื่อความมั่นคงของสงฆ์ทั้งหลายบรรลุมรรคผลนิพพานพาสุกายะเพื่อความผาสุขสบายของพระสงฆ์ทั้งหลายอาวาสวานังสัมปชัญญะนังปัสสาทายะเขาเรียกว่าพุ่นพุ่นเพื่อรักษาจิตใจของคนนั้นไม่ให้บรรลุถึงพระนิพพานเหมือนอย่างบากน้ำที่ไหลจากใบบัวนั้นไม่มีเครื่องกั้นไม่มีเครื่องกั้นพิฏฐธรรมในการนังสัมปรายิกายะความมั่นคงของธรรมทั้งหลายที่ภิกษุสงฆ์ทรงไว้ซึ่งศีลและสมาธิปัญญาที่สอนญาติโยมให้รู้ธรรมะของจริงอันประเสริฐเป็นแต่ของเล่นไม่ใช่เป็นธรรมะที่อ้อนวอนกันพระพุทธองค์ปฏิบัติธรรมมาจนกระทั่งรู้หลักเกณฑ์หลักการมาทั้งสอนชาวโลกบำเพ็ญบารมีมานานถึง6ปีท่านอย่าลืม6ปีนะขณะนั้นนักดันได้เริ่มความเพียรอยู่ที่ในป่าช้าอยู่ที่ป่าหิมพานต์ท่านอย่าลืมว่าไอ้พวกเด็กเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมันก็ไปตะวาดแล้วมันเอาไม้ไปโยนหัวพระองค์นะพระองค์ไม่โกรธท่านไม่โกรธหรอกและทีนี้เวลาแกฉันอาหารแกฉันเมืองธรรมดาท่านแกฉันลูกอะไรลูกกระเพราน้ำทุกนั้นเนี่ยเรียกว่าลูกอันนั้นลูกอันนั้นมันกันเป็นต่างข้าวจนผอมข้างหลังข้างหน้าหน้าดูเหลือเกินท่านมันผอมเหลือเกินทำทุกกิริยาในสงครามและเวลาฉันนี่นั่นเป็นเครื่องวัดทุกขตากิริยากิริยาเนี่ยทุกขตากิริยาคือทำทุกพระองค์ทรงฉันนั่นโยมทั้งหลายอย่าคิดว่าทำได้ไหมเราทำไม่ได้นั่นฉันน้ำเยี่ยวน้ำมูลเน่าและฉันหลุดจาระด้วยนะนี่ทำความเปลี่ยนในเรื่องจริงนะท่านไปดูกันแล้วกันว่าพระพุทธเจ้าทำความเปลี่ยนไปไหนนี่คือบารมีที่สร้างมาตั้งหลายร้อยชาติเป็นแสนกับกว่าจะได้และโยมญาติทั้งหลายทั่วทั้งประเทศลงสร้างบารมีกันเถิดมาสร้างบุญกันเถิดมาสร้างความเพียรกันเถิดเขาเรียกกันว่านี่เป็นหนทางที่ถูกต้องหนทางที่ถูกต้องนั้นท่านจะไปทางไหนจึงจะสำเร็จเมื่อรู้ถูกแล้วต้องรู้จักผิดจักถูกด้วยรู้แล้วต้องรู้ที่ถูกที่ผิดที่ถูกสิ่งที่ถูกนั้นมันมีสี่อย่างเขาเรียกว่าอริยยายธรรม1ศรัทธายะ2ศีละ3จาคะคือปัญญาเหมือนคุณโยมผู้หญิงแกยำลองไปยุ่งกับผู้หยาหลานเมื่อกี้นะแกยุ่งว่าแกทำสมาธิแต่จิตของคุณนั้นโยมนั้นก็ไปติดอยู่ในหลานใช่ไหมมันปล่อยวางไม่ได้รักหลานยิ่งกว่ารักลูกรักหลานยิ่งกว่าเวลาจะทิ้งจิตนะมันทิ้งถึงหลานน่ะจิตดวงนี้จะไปทำเรื่องของเราไม่อย่างว่าโพธิยพรามันเวลาจะตายนั้นจิตมันคิดถึงหมาเลยก็เป็นไปเกิดในท้องหมาเขาเรียกว่าอะไรว่าไปตามทุกขติธรรมดาดังนั้นญาติโยมต้องสละด้วยนะต้องสละด้วยเมื่อกี้มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งแกบอกว่าแกทำทุกวันนั่นแต่ว่าเป็นห่วงไม่ได้ไม่ไปวัดไม่ได้เพราะเป็นห่วงหลานดังนั้นต้องสละด้วยจาคะจาคังปริจาคังจึงจะได้เนี่ยตัวเรื่องสำคัญดังนั้นนักบาลีนักปฏิบัติในการดังคณะญาติโยมพี่น้องชาวนักบุญทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยนั่นสังฆทานเนี่ยโดยอาจารย์หรือลูกหลวงสนองเนี่ยเป็นคนดีมากก็ไม่ควรจะไปเทศที่จนตะท่านหัดใหญ่อาตมาไปด้วยไปนั่งคุยกับแกนะตอนนั้นตอนนี้ส่วนหลวงในตาบอดไปเลยนั่นยังแต่ว่าธรรมจักสูแต่ส่วนมึงจักสูบอดมาเลยบอดมาแล้วทั้งหมด19ปีนั่นบอดตาบอดรถมันพลัดรถเส้นตามันขาดมีพ่อหลวงพูดตาบอดนะตาบอดแต่หูยังดีตาบอดแต่ธรรมะยังมีอยู่เพราะเรียนมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเด็กวัดเป็นเด็กนะสมัยก่อนเรียนเดินทางไปโฉบไล่นักประมาณตั้งไปตั้งมาร้อยกว่ากิโลตั้งอยู่ลืมหมด200กว่ากิโลเดินทางแต่ไม่คนไม่มีรถต้องเดินทางไปโฉบไล่เกือบไล่ลำบากดังนั้นจึงว่าทรงอาศัยความเพียรจริงๆด้วยดังนั้นพวกเราทั้งหลายอาตมาแสดงธรรมเพียงแค่นี้เพื่อปลุกจิตปลุกใจของพวกเราทั้งหลายให้ลุกขึ้นทำความเพียรให้ลุกขึ้นปฏิบัติธรรมเพื่อจะละไอ้ถึงจากะและปัญญาเป็นตัวสำคัญถ้ารู้ธรรมสี่ประการนี้แล้วท่านจะได้รับผลมากนั่นก็ว่าเวลามาพราหมณ์คนหนึ่งทำบุญด้วยช้างม้าช้างมาช้างแก้วม้าแก้วปัญญายกแก้วขุนช้างแก้วและเครื่องทองต่างๆที่เม็ดดินจินดาอย่างละ84,000 84,000
แต่เวลาตายได้ไปเกิดในสวรรค์หนึ่งหมื่นปีเจ้ากับพระนี่แล้วกลับมาเกิดในมนุษย์ยังไปตรงนรกอัปนิมุตโตไม่พ้นนรกต้องไม่ถึงใหญ่ใหญ่ทำนี่สี่อย่างไม่ถึงใหญ่ใหญ่ทำอันเดียวที่สุดขีนมีพุทโธมีปีนุเดียโยไม่พ้นจิตฌานที่เราไม่ได้โยไปพ้นเปรตท่านนะจิตใจตกต่ำดังนั้นญาติโยมผู้ควรทั้งหลายอาตมาขอเสนอแนะอาจารย์ทั้งหลายจงควรทำคลื่นนี้ให้มากที่สุดมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ญาติโยมมาถามนะในฐานะที่ดวงเลยเป็นพวกหลวงบวชมานานโยมทั้งหลายอย่าโกรธอย่าเกลียดกันเลยกันบรรดาพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดสังฆทานทุกรูปญาติโยมทุกคนตั้งเจตนาดีทุกอย่างเพื่อสนับสนุนความพยายามของลูกหลวงอาจารย์สนองกตบุญโยที่กันละโลกไปแล้วเราอยู่ไม่ได้ตอนนี้กำลังสร้างศาลาสวรรค์คาเลยอยู่ร่วมถ้าเคยมีเงินมากๆช่วยบริจาคกันมากๆด้วยนะจะได้ทำให้สำเร็จด้วยก็ใช้เงินหลายหมื่นบาทได้แสนหลายล้านบาทดังนั้นจึงขอจบเพียงแค่นี้อย่าบรรดาญาติโยมทุกคนทุกจะประสบในความนิพพิทาวิราคะวิมุตติสุทธิสันติและนิพพานจงเจริญเติมเจริญโดนเอวังสาธุสาธุขอบพระคุณหลวงปู่อุตสาห์เมตตาลูกหลานสาธุนี่แหละนานนะเราไม่ค่อยได้ฟังเสียงท่านมาพูดนะดีใจดีใจว่าวันนี้หลวงปู่แปดสิบฝ่าท่านก็ยังอุตส่าห์เห็นมาช่วยศาสนาชาวสงขลาก็มีบุญได้ไปทำบุญกับหลวงปู่นี่แหละได้ไปทอดกฐินวัดของหลวงปู่นะท่านก็ยังควงวัดสังฆทานได้ช่วยทำอะไรให้สำเร็จลุล่วงตั้งที่พักที่อยู่อาศัยสันลาคาไลเนี่ยเนาะนั่นน่ะท่านก็อยากให้ทุกคนนี่แหละที่เรียกว่าเป็นบุญนั่นน่ะ20บาทก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะ100บาท1000บาทก็เป็นบุญของผู้ที่ทำนั่นน่ะที่ท่านบอกว่าอะไรนะจาคะเสียสละเพราะว่าเห็นมาบริจาคยากแขนขาจมูกที่เรียกว่าสีโครงก็ดีอะไรต่ออะไรมันบริจาคยากมันเจ็บแม้กระทั่งดวงตาจากไปแล้วเขาขอแววตาไปหน่อยเดียวบางคนก็กลัวชาติหน้าไม่มีตาจะได้ตาทิพย์นั่นน่ะเพราะเขาล่วงลับไปแล้วน่ะหมอก็รู้เขาก็บางคนก็ยิงตาเด็กๆอ่ะ10ขวบ20อะไรเงี้ย10 12 13เนี่ยดีแววตามันยังไม่เป็นอะไรคล้ายๆว่าอายุ80กว่าแล้วก็แววตามันก็เสื่อมอ่ะแต่ทีนี้บางคนไม่ตายอ่ะพอตายแล้วเขาก็มาเอามาหมอก็บางคนก็บริจาคไว้หมอก็รีบมาเอาอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอวัยวะเห็นไหมแสดงว่าที่ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ก้าวหน้าแม้กระทั่งเราตายแล้วก็ยังมาแกะเอาชิ้นส่วนของเราไปต่อบุญให้เราได้เพราะฉะนั้นเห็นไหมเลือดก็ยังให้แล้วยังขอแววตาอีกเห็นไหมได้อีกด้วยนั่นนะเพราะฉะนั้นคนที่รุ่นเด็กๆเนี่ยเราก็ทำไว้เราไม่ประมาทเหมือนอย่างเขาตายข้างถนนเนี่ยเห็นไหมบางคน17 18 14 15เนี่ยแววตามันนานกว่ามันจะหมดอายุใช่ไหมสามสี่ชั่วโมงหรืออะไรเขาก็รีบเอาไปนะเอาไปใส่ให้ดวงตาคนที่ไม่เห็นนะบางทีหมอก็จะรู้เพราะฉะนั้นเราต้องโมทนาทุกอย่างในความดีของมนุษย์ในเมืองมนุษย์เนี่ยเห็นไหมทำบุญได้รักษาศีลก็เป็นบุญให้ทานก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นบุญเนี่ยที่เรียกว่าบุญสูงเพราะฉะนั้นเราจะอย่าไปดูถูกตัวของเราดูถูกใจเราถ้าเราไปดูถูกใช่ไหม
ดูถูกสมาธิดูถูกศีลดูถูกธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณยายเห็นไหมคุณยายจะตายที่บอกว่าคุณยายจะตายคุณยายก็เอ้าไหนๆจะตายก็เข้าสมาธิไว้นั่นเห็นไหมอ้าวมันก็ไม่ตายสักทีเอามีพลังกลับมาอีกสาธุมีสายข้าวจากนนทบุรีนะครับโยมสุจิตราพรครับเจริญสุขเจ้าโยมนมัสการค่ะอาจารย์หลวงพ่อโชคดีคุณโยมเป็นไงหลวงพ่อเจ้าคะจำได้ไหมเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยสบายว่าเข่าเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อ๋อเราก็ทานยาเดี๋ยวมันก็หายแล้วเพราะว่ามันถูกยาธาตุสี่นั่นแหละแล้วเราก็ถ้ามันแรงๆบางทีก็ไปอะไรนะอีโมเดียมเนี่ยชุดสองชุดยาแรงอีโมเดียมไปนมัสการหลวงพ่อไปกราบท่านยังไม่ได้ไปเลยอยู่เมืองทองแค่นี้เองพอดีถือศีลอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวก็ออกพรรษาแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะถือศีลทีนี้ลูกจะถามว่าลูกบริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลจุฬานานแล้วก็กด40ปีแล้วล่ะจ้าโรงพยาบาลจุฬาตอนนี้โยมอ่ะอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขออนุญาตนะเจ้าค่ะจ้าทีนี้โยมคิดว่าคนเราจะอยู่ไปทำไมเนาะร่างกายเรายังบริจาคให้ทางโรงพยาบาลจุฬาได้อย่างก็บางครั้งลูกเนี่ยทำอะไรให้ตัวเองเราตายนะเราจะได้บริจาคทั้งหัวใจทั้งตาทั้งอวัยวะทุกอย่างอย่างเงี้ยจะเป็นบาปไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่เป็นหรอกไม่เป็นขออนุญาตเจ้าค่ะจ้าไม่เป็นหรอกคุณโยมไม่เป็นบาปหรอกนี่เนี่ยเราใจดีเราไม่นี่นะเราเตรียมตัวตายไว้ก่อนเนี่ยพอเวลามันจะเป็นจริงๆแล้วก็ไม่เศร้าโศกเนาะมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจนั่นน่ะสมาธิเขาดีคนจะตายก็ร้องไห้อดควรนะอ้าวมันก็ต้องตายบางทีใจเศร้าหมองนะที่หลวงปู่เมื่อกี้เนี่ยนึกถึงไงสุนัขมันก็จะไปเกิดเป็นสุนัขไปห่วงอะไรไม่ได้เออนั่นน่ะจะเรารักได้ทุกหมดแต่เวลาจะตายเราต้องสลัดออกนะเหมือนใจเฉยใจเฉยเนี่ยตัวสลัดออกนะใจเฉยใจไม่โกรธนี่แหละที่หลวงปู่สังวานว่าไม่ต้องแบกไว้ในใจก็ไม่ให้แบกเนี่ยความรู้สึกเคยไปมาทำมาทำอะไรเป็นนักจ้าไอ้เรื่องนี้เราไปมานานแล้วหู้สังกัดตรงนั้นก็อายุเพิ่ง3ดีดีแล้วที่ไปหลวงพ่อตะหนองกราบพระท่านนะที่นู่นนะคะทุสาธุนั่นน่ะที่เห็นมั้ยวัดป่าสว่างบุญก็ดีที่เขาสร้างพระพุทธรูปใหญ่ๆอ้าวก็มีลูกศิษย์ใช่มั้ยลูกศิษย์ลูกหากันนั่นน่ะเขาก็ไปทํากันน่ะคนละ100คนละ1,000มันก็เสร็จจนได้นี่แรงตัดตาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันแต่เล็กแต่น้อยจำความได้ค่ะทำบุญบริจาคทานตลอดนั่นน่ะตั้งแต่เล็กเลยนะคะตั้งแต่อายุ7ขวบค่ะสงสารคนแก่คนไรให้เงินเข้าพ่อแม่ก็พอนี่นะเราจะได้ไม่ลำบากทำทานให้คนแก่คนไรไม่รู้ไปวัดนี้ด้วยเนี่ยคนใจบุญมาแล้วตั้งแต่7เราได้ไม่ลำบากนั่นน่ะเห็นไหมบางคนน่ะกลางคืนไม่ให้เที่ยวใช่ไหมเที่ยวเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไม่กลับเวลานั้นรถมันก็ชนกันดินะเมา นั่นน่ะที่บอกเอ๊ะทำไมมันมาตายกันเยอะขึ้นในกรุงเทพนั่นน่ะเห็นไหมอุบัติเหตุเยอะขึ้นคนใจร้อนขึ้นนั่นน่ะไฟมันแรงขึ้นนั่นน่ะอุทกภัยมันเกิดทุกได้ทุกที่แต่คนที่อยู่บ้านเห็นไหมก็เลยอายุยืนขึ้นนั่นน่ะได้ภาวนาได้เจริญสตินั่นน่ะสร้างความดีเพราะว่าบางคนอายุมากแล้วก็ไม่อยากไปแล้วบางคนก็ไปกันเห็นไหม50ฝ่าแล้วก็ไม่เข้าวัดน่ะไปเที่ยวบาร์เที่ยวคลับอีกนั่นน่ะมันก็ไปใหญ่นี่น่ะขออนุญาตวันนั้นพระอาจารย์อาจารย์ติเล็กมาหาลูกค่ะที่พอดีโยนซื้อของแล้วก็ถวายปัจจัยให้ท่านก็ไม่อารับท่านก็ฝากไว้กับไป
สาธุเจ้าหน้าที่ที่ขายของนะคะที่ร้านนั่นแหละค่ะแล้วก็บอกในประการท่านมหาบอกโอ้ยการถือเล่นนี่ดีจริงๆเลยนะเหมือนท่านครูนั่นแหละท่านก็ดีครูบาอาจารย์มีมานะเห็นไหมมาบวชแล้วก็รักแม่นั่นแหละเห็นไหมถ้าอยู่บ้านท่านก็ต้องมีครอบครัวไปอะไรไปนี่แหละพอมาบวชได้ช่วยสังคมนั่นแหละเห็นไหมได้ช่วยจริงๆเจ้าค่ะหลวงพ่อเออท่านมาคุยด้วยค่ะโยมไม่ได้ไปหาเลยนะท่านก็รออยู่หน้าวัดพอดีโยมก็ทำบุญกับแม่เล็กไปหลายครั้งค่ะพอมาหน้าปลายบอกแม่เล็กจะกลับแล้วอาจารย์ตีเล็กคงจะขอไปปล่อยปลากันเถอะแต่โยมบอกนี่จิตจะต้องรีบกลับอะไรเนี่ยมานะท่านก็มองทุกสารท่านเลยท่านจะเป็นปล่อยปลาด้วยในวันเออนั่นแหละโยมทำบุญค่ะไปทีท่านนั้นก็ไปก็หลายฟังอยู่เป็นโชคโชคดีนั่นน่ะเรานี่แหละนี่แหละมันกำไรชีวิตของเราเกิดมาได้สร้างบารมีของเรานั่นน่ะทีนี้บารมีภาวนาเนี่ยเห็นไหมทำไปมันคู่กับลมหายใจของเรานั่นนะใครรู้ลมใครรู้ลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่เรื่อยนั่นแหละมันคู่กับทานบารมีของเราบางคนเห็นไหมไม่ยอมทำทานหลวงปู่ฤาษีลิงดำบอกว่าต่อไปเรามาเกิดเดี๋ยวเราไม่มีกินท่านก็พูดแบบไว้นั่นนะเออถึงน้ำก่อนก็ไปช่วยท่านมาก่อนเนี่ยนะใช่อยู่ที่ไทยแต่อยู่อำเภอหนองฉางเออนั่นน่ะพอโยมก็มีที่อยู่ที่บ้านไร่นะนั่นน่ะพ่อแม่ไปซื้ออะไรอะไรถ้าถูกแบ่งกันไปก็พี่น้องๆแต่โยมไม่อยากวุ่นวายค่ะเรามาทางนี้แล้วไม่เออนี่แหละเห็นมาเราสร้างบุญของเรานี่แหละเราก็ไม่ประมาทไม่มัวเมาเนี่ยใช้ได้นั่นน่ะแล้วก็สมาธิพอสมควรรักษาศีลเอาไว้นี่แหละเดี๋ยวมันไปกองทางนะหลวงพ่อสังวานแค่นี้ก็คุ้มแล้วมันบอกเออโยมก็ถือศีลมาเกือบ 20 ปีแล้วนะเกือบ20 ปีก็ถือศีลตรวจบุญนั่นน่ะบุญของเราถือพระโอ้ถือพระโอ้หลวงพ่อฤาษีเป็นความเลยมาเรื่อยนั่นน่ะหลวงปู่ท่านก็บอกใช่โยมก็อยู่ที่เมืองทองเนี่ยค่ะหลวงปู่ท่านบอกไม่รีบไม่เข่งไม่เครียดนั่นน่ะอะไรนะสี่สามสี่อย่างไม่รีบไม่เข่งไม่เครียดอะไรอะไรต่อไปก็ดีนั่นแหละนะหลวงปู่ท่านนั่นเทศเอาไว้สั้นๆไม่ให้เข่งไม่ให้เครียดนั่นน่ะเห็นไหมไม่ให้รีบนั่นน่ะรีบซะจนรถชนกันเห็นไหมรถชนกันฆ่ากันเออนั่นน่ะแล้วก็ได้ปฏิบัติอะไรเนี่ยอย่างที่ว่าถูกต้องมั้ยใช่มั้ยเออเราทำมาไว้เถอะนี่แหละปู่ย่าตายายได้มาพึ่งเราบางคนไม่ภาวนาล่วงลับไปบางทีต้องมาเยี่ยมมาไหว้นะมาขอบุญคุณยายไงเออเนี่ยญาติเก่าๆก็มากันแสดงว่ายายเขาภาวนาดีไงนะที่ว่า86แล้วนะ86แล้วก็ยังไม่ยอมตายว่าเออคุณยายมันกินข้าวคอยตายเอาเถอะภาวนาคอยตายหลวงปู่ทรงบอกใจดีขออนุญาตพ่อแม่มีลูกหลายคนก็แต่ลูกอะไรเกิดคนที่5ตรงกับพุทธหลวงและกันที่5เลยลูกก็อธิษฐานอะไรก็จะสำเร็จทุกครั้งเลยฝันเห็นท่านนะคะที่บวชอยู่วัดตาปางนะคะจ้าก็อวยพรอะไรนะลูกเอ้ยอยู่เป็นสุขนะลูกแล้วก็ลูกผมนะวัดประปางเหลืองนะนี่ขออนุญาตนะเคยคุยเคยเล่าไปแล้วเสียงมันน้อยท่านก็ลูกผมบอกอยู่เป็นสุขนะเสียงเล่าหลวงพ่อไอ้นิสิตธนุกรน่ะหลวงพ่อสนมไอ้วัดประปางเหลืองบอกดีท่านก็พูดอยู่เดียวดีอย่างเดียวท่านไม่พูดอะไรนี่แหละธรรมของเราคนตายแล้วเราไม่ได้ทำละเราไปเสวยบุญของเราคนเป็นนี่ทำเอาไว้เหมือนเห็นมั้ยไอ้รถเนี่ยไม่มีน้ำมันมันจะวิ่งไปได้ยังไงจิตของเราก็เหมือนกันเราไม่มีบุญทิพย์อ่ะเราไม่มีกฐินพระป่าของเราเลยนะเราไม่ได้ไปร่วมกันเลยทีนี้ก็
เราก็ไม่มีบุญเนี่ยทีนี้ไม่มีบุญนั่นแหละมาเกิดอีกเห็นไหมบางทีมาเสวยบุญเก่าหมดแล้วไม่ต่อบุญนั่นแหละไม่ต่อบุญนั่นแหละใช่ใช่ถึงตาก็ร่วมก็เข้าทุกข์นั่นแหละดีนั่นแหละชาวสวรรค์เห็นไหมชาวสวรรค์วัดสังฆทานนั่นแหละเขาว่าหลวงพ่อสนองมาสร้างไว้พระอริยเจ้าก็มานั่นแหละเห็นไหมมาร่วมบุญมาร่วมกุศลกันอย่างนี้แหละคุณโยมพระสงฆ์เป็นนาบุญของโลกนี่นะท่านอุตส่าห์เมตตามานั่นแหละอาจารย์ไพรินทร์ท่านก็อุตส่าห์เอาเป็นประธานให้ก็เอาทำกันไปนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าสร้างบารมีกันนะเดี๋ยวเราก็ตายนะนั่นแหละใช่ใช่เดี๋ยวสายของเราจะทำสาธุสาธุนี่นะพุทโธเมตตาธัมโมเมตตาไงสังโฆเมตตานี่แหละเจ้าวาดทุกวัดเห็นไหมท่านก็รอสายทานบุญของเรากันทุกคนนั่นน่ะคนไหนทำผิดพลาดไปนั่นน่ะอยู่ในจอในหนังสือพิมพ์ก็ดีนะก็ถือว่าเป็นลูกโยมนะลูกโยมแต่คนไหนทำดีกับลูกพุทธเจ้าเหมือนพวกหลวงปู่ท่านหลวงปู่เปียนเนี่ยนี่แหละพระแท้ไงเห็นไหมพระแท้นะครูบาอาจารย์เห็นไหมไปกันนะอาจารย์เขียวนะนู่นอยู่ทางนู้นเลยอะไรทำนู่นนะทางเทปละอะไรไปนู่นนะนั่นนะทางนู้นเห็นไหมท่านก็อุตส่าห์ไปนะเชื่อหลวงปู่เจี๊ยไงลูกติดหลวงปู่เจี๊ยท่านก็พยายามทำโรงทานสมัยหลวงตาก็ช่วยท้องกันนั่นนี่แหละจึงบอกว่าทานบารมีนะมันทำไปเถอะนั่นแหละจึงบอกว่าให้ทุกคนนะอยู่บ้านนะปู่ย่าตายายยังมีพ่อแม่เรามีที่ดินเราก็ปลูกต้นไม้สี่ห้าชนิดเนี่ยใช่ไหมถ้าเรามีที่ถ้ามี10ไร่เราปลูกอย่างละ3ไร่3ไร่ก็ได้นั่นน่ะไอ้ต้นจามุรีเนี่ย10กว่าปีเนี่ยเงินเป็นแสนต้นปลูกเท่าๆแบบยูคาลิปต์เลยทีๆพอมันสูงพอดีแล้วก็ตัดให้มันเหลือ25ต้นก็ได้แล้วไอ้ขี้เหล็กอีกไม่ต้องปลูกแบบไม่ต้องปลูกยูคาลิปต์นะยางไม่ต้องปลูกแบบที่เขาปลูกแล้วก็ให้ปลูกนะแต่รุ่นใหม่ก็ไม่ต้องปลูกใช่ไหมมันจะได้ขายได้นั่นนะถ้าปลูกกันเต็มประเทศก็ไม่ได้อีกยอดมันก็กินไม่ได้นั่นนะขี้เหล็กตะเดานี่ขนุนนี่ปลูกไว้นะหลวงพ่อนะครับก็มีสายเข้าจากสุรินทร์นะครับโยมวราพรครับเจริญสุขใจโยมโชคดีคุณโยมอ้าวสายมันตัดไปโทรศัพท์มันตัดไปเดี๋ยวโทรมาใหม่เนาะสาธุลำไยนี่ปลูกไว้ให้ลูกหลานกินคนละต้นสองต้นก็ยังดีไม้ลำไยนี่แกนมันแข็งอย่างกับไม้แดงนั่นน่ะนั่นน่ะคนไม่รู้จักเองถ้าปลูกให้มันทีๆแบบยูคาลิปต์แล้วมันต้นให้มันสูงนะทำกระดานก็ได้เนาะมะม่วงป่านี่ฮะปลูกเอาไว้เถอะกระลอกกระแตทำมะม่วงกวนนี่ที่หนึ่งเลยนะของเมืองไทยนะไอ้มะม่วงป่าเนาะเนี่ยเห็นไหมมะม่วงอกพ่องนี่อย่าทิ้งใช่ไหมมะม่วงอกพ่องอกล่องที่เอามาบ่มปลูกให้แก่ให้มันจัดหวานสนิทเนี่ยนั่นเห็นไหม
ก็ใครมีก็ขายได้ทั่วโลกเห็นไหมจีนเจริญชอบหมดมะม่วงใช่ไหมทำไมเราจะไม่รวยเพราะลูกหลานมันใจร้อนโค่นหมดปู่ย่าตายายกระท้อนต้นใหญ่เนาะบ้านเราโอบถ้าไม่รอบเห็นไหมมันกระท้อนใหญ่นะแต่อะไรอ่ะต้มโอใหญ่เห็นไหมปลูกไว้เถอะนั่นแหละขายไม่ได้ก็กินได้เราก็ไม่ตายราษฎรก็ไม่ตายใครว่าข้าวเราไม่ดีเราถือศีลให้ดีนะเห็นไหมข้าวหอมมะลิเราก็ดีนะเราก็ไม่ต้องไปเสียใจอะไรไม่ต้องไปใส่เจียนั่นน่ะก็ขอการหลวงพ่อนะครับพอมีใส่ข้าวจากสมุทรสงครามนะครับโยมอาลีครับเจริญสุขจะโยมค่ะนมัสการท่านทั้งสองค่ะสาธุจะมีเรื่องถามท่านอาจารย์หน่อยค่ะคือว่าลูกสาวฉันเนี่ยเขาได้พระธาตุมาก็หลายปีแล้วแหละพระธาตุค่ะทีนี้เขาได้จากพระวัดปทุมมาที่จังหวัดปทุมมาทีนี้ก็ทีแรกก็ได้มาสององค์แล้วอยู่ๆมาก็เพิ่มมาอีกสององค์แล้วตอนนี้หนูให้ลูกไปสององค์แล้วก็เหลือที่บ้านอีกสององค์แต่ตอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่หนูไปเปิดดูจะเปิดโลเอกนั่นแก้วดูอ่ะเจออีกสององค์กลายเป็นสี่องค์กลายเป็นหกองค์แล้วค่ะอยากจะถามว่าจะถามพ่อว่าไงดีว่าดีใจมากที่ท่านที่เห็นพระธาตุมาที่หิ้งพระแล้วก็เลยดีใจก็อยากจะถามพ่อว่าคนที่ทำยังไงท่านถึงได้มาได้อย่างเงี้ยคนที่มาโปรดมาอยู่ได้ยังไงคะนี่แหละขอถามทางฟังทางวิทยุนะคะบุญบารมีที่ญาติโยมเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิพระธาตุก็มาได้บุญญาฤทธิ์นี่แหละที่บอกเอ๊ะทำไมมากันเรื่อยเลยก็เพราะว่าคนเนี่ยเจริญขึ้นภาวนาคนที่สนใจภาวนาทีนี้มามากมาเป็นฤทธิ์เลยเท่าเล็กกับเม็ดข้าวสารใช่ไหมเอ๊มามากแล้วจะทำยังไงเราอยู่กันสองคนตายายทีนี้ก็เทวดาก็มาเข้าฝันดิเอ้าก็แจกไปสินั่นน่ะเขาก็เลยแจกมันเยอะวัดสังฆทานเนี่ยเขาเคยเอามาให้เดี๋ยวนี้นะกลัวล่วงลับกันไปถ้าไม่ล่วงลับก็ชรามากนะสมัยหลวงพ่อสนองนะนี่แหละท่านบอกว่าคนที่บูชาแล้วพระธาตุมาเนี่ยพวกเนี้ยเขามีธาตุในตัวธาตุความดีเนี่ยเห็นไหมธาตุธรรมนั่นน่ะทีนี้พระธาตุก็จะอนุเคราะห์ได้เหมือนผมหลวงพ่อสนองเป็นทองอุไรก็มีเป็นสีทองน่ะเห็นไหมเป็นสีขาวเป็นเหมือนเพชรอ่ะนั่นน่ะเห็นไหมก็มีนั่นน่ะนี่น่ะธาตุบริสุทธิ์ใจท่านบริสุทธิ์เนี่ยเป็นแบบนี้นะคุณโยมนะบางคนน่ะบูชารวยวันรวยคืนซื้อง่ายขายดีไงน่ะซื่อตรงนี่น่ะมันเป็นอย่างนี้น่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นมีแต่ทางดีไม่มีทางเสียคนที่ปฏิบัติลูกสาวก็เห็นแม่ก็เห็นบอกว่าลอยอยู่ข้างๆบ้านนี่เยอะแก้วนะเป็นเหมือนแก้วลูกแก้วเนี่ยลอยอยู่บอกว่าเอาทำดีต่อไปจะให้มากกันนี้อีกจะให้มากกันนี้อีกลูกสาวก็เห็นลอยอยู่นี่แหละอากาศธาตุพระธาตุอยู่ลอยอยู่ในอากาศก็มีเห็นไหมอยู่ป่าเขาเป็นเหมือนวิมานเป็นเหมือนวิมานของชาวโลกใช่ไหมแล้วก็พระอรหันต์บางทีก็ไปนิพพานที่ถ้ำบางทีก็ไปเสด็จอยู่ในถ้ำก็มีคนรู้ก็ไปเอาเก็บมามั่งขอมามั่งนั่นแหละ
เอามาบูชาเนี่ยนะนะคุณโยมเนาะทำไมจึงมีก็เพราะว่าคนที่ไม่รู้ไม่เชื่อน่ะก็เขาไม่มีเขาไม่มีญาณเขาไม่รู้นะโยมจึงว่าพูดยากไงนั่นน่ะนี่พูดแต่ไม่ต้องเชื่อเนาะเพราะว่าเราก็ได้ประสบประการมากันเยอะแล้วครูบาอาจารย์หลวงพ่อสังวานก็พูดให้ฟังเนาะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นทำไมบูชาผมหลวงพ่อสนองแล้วทำไมมันฟูเยอะผมก็ไม่มีใครมายุ่งกับตู้พระเนี่ยแล้วก็ใส่กุญแจไว้ทำไมผมฟูขึ้นมาเยอะบอกยอมมีบุญน่ะสิผมนึกว่าไม่ดีปัญญาเมื่อคืนหลวงพ่อสนองหลวงพ่อบอกว่าเก็บไว้เก็บไว้นั่นน่ะของดีเก็บไว้นะนี่เนี่ยลูกหลานก็โตขึ้นก็ค้าขายกันดีเห็นไหมเขาก็เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทายกอยู่เชียงใหม่เห็นไหมเนี่ยตานต้นนั่นเชียงใหม่เนี่ยนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเรื่องพุทธศาสนามันเป็นเรื่องความดีเหมือนที่วัดป่าแดงก็เหมือนกันเห็นไหมเขาก็จะซื้อที่ดินกันอะไรกันปีนี้ขอให้ได้เป็นล้านๆเนาะนะเขาอยากซื้อที่ออกไปอีกแล้วหมอถ้าเกิดนกมันเยอะอย่าไปโค่นต้นไม้เราก็หาแท็กเตอร์เล็กๆขุดหลุมเอาอุจจาระมันไปฝังเนี่ยแล้วมันก็กลายเป็นนกก็อยู่ได้พระก็อยู่ได้เราจะไปโค่นมันสงสารมันไม่มีที่จะมันไม่มีบ้านเนี่ยถ้าสมมตินะมันไม่มีบ้านมันก็รักพระเนาะไปก็นกสารพัดมันร้องเห็นไหมนกเขานกอะไรเนี่ยธรรมชาติเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าธรรมชาติเหมือนครูบาอาจารย์ให้เราตายก่อนเนาะนะที่หลวงปู่นั่นว่าหลวงปู่แสวงนั่นน่ะที่อยู่ยะโสธรนั่นน่ะท่านก็บอกว่าให้เราตายก่อนค่อยมาสร้างสวยๆงามๆเนาะสร้างไว้แค่นั้นน่ะป่าท่านสวยไงนะเห็นมั้ยสายหลวงพ่อชาที่เราไปเผากันน่ะนี่แหละคุณโยมถึงว่าความดีเนี่ยนี่แหละธาตุธรรมคนที่ปฏิบัติธรรมบางคนเนี่ยมานั่งคุยกับพระมานั่งคุยกันถือศีลพระธาตุก็มาเรื่อยเลยมาลงมาที่เสื่อทีนี้ก็เขาก็เก็บให้แจกเพื่อนให้เพื่อนอีกคนนึงว่าไงไอ้นี่บ้าไปแล้วเอาเท่าเอาทรายไปแจกเขาไอ้คนนี้ได้เย็นเขาก็เผลอไปโกรธต้องกันนะพระธาตุไม่มาเลยมองในทันชี้เท่าหลวงปู่แหวนนั่นนะมองอ่ะเป็นแก้วแดงเลยพระธาตุสีชี้เท่าสีดำเนี่ยเนาะนั่นแหละเขาก็มองเห็นไหมตอนนั้นสมาธิมันเกิดมันกำลังเกิดนั่นแหละตอนหลังก็บอกว่าไม่มาเลยพอโกรธเท่านั้นนี่เนี่ยเครื่องยานทัศนะนี่แหละวิสุทธิที่บอกว่าจิตมันบริสุทธิ์ใจมันบริสุทธิ์นะนั่นแหละทีนี้พอโกรธเข้ามันก็เคลื่อนเลยมันก็ไม่มาพระธาตุก็ไม่มาละไม่เสด็จเนี่ยนะเล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าวิทยาศาสตร์เขาก็พูดแต่แค่เหล็กแค่ถ่านแต่สารที่เขามองเห็นนั่นน่ะไอ้ที่เขามองไม่เห็นเขาก็ไม่ได้นั่งกรรมฐานเขาก็ไม่เห็นคนที่นั่งกรรมฐานเขาก็เชื่อนั่นน่ะเห็นไหมทิเบตเห็นไหมแผ่นดินสูงยังแผ่นดินยุบได้เลยเห็นไหม
น้ำน้ำท่วมแผ่นดินยุบนั่นแหละทำไมมันเกิดเพราะมันนานๆเข้ามันก็เกิดทีแผ่นดินเปลี่ยนทีหนึ่ง5,000 ปี 2,000 กว่าปีนี่เนี่ยมาเข้ายุคเราพอดีเห็นไหมลมไม่เคยเกิดเห็นไหมมันก็เกิดอเมริกาเกิดเป็นร้อยๆลูกเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ทุกคนเกิดอุทกภัยสงสารทุกคนนั่นเห็นไหมแต่ดินน้ำลมไฟห้ามก็ไม่ได้ฟ้าอย่าลงนะฟ้าก็ไม่รู้มาจากไหนใช่ไหมเนี่ยธาตุเหมือนว่านั่นแหละธาตุมันเห็นไหมมันไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันสามารถให้วัตถุพังได้แตกได้ผ่าแตกหักได้ต้นไม้โค่นได้บ้านก็ไม่มีสายลวดลงมาเนาะน่ะลองดูสิใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าทำไมมาได้พระธาตุมาอยู่กับบ้านคนใจบุญน่ะเห็นไหมมาเห็นไหมที่บอกว่าเปิดวิทยุทุกวันน่ะเปิดธรรมะทุกวันทีนี้ก็พวกเทพพวกน่ะเห็นไหมพวกเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ฟังนาคพิภพนั่นน่ะเห็นไหมเขาฟังเขาก็มาแอบฟังนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราพูดธรรมะเขาก็มาฟังกันนะโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะเราถูกทางแล้วเราทำไปนี่แหละที่บอกว่าเรามีเครื่องวัดเรามีข้อวัดของเราชาวบ้านก็มีข้อวัดเห็นไหมข้อวัดทางธรรมน่ะถิ่นหน้าเห็นไหมไม่เบียดเบียนกันไม่คบคู่ชู้สู่ชายใช่ไหมก็คนเดียวพอน่ะมันไม่พอนี่แหละไปลักคุดลักเห็นไหมไปลักหลอกกันอยู่นั่นน่ะทีนี้ก็เลยฆ่ากันพอรู้เข้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าไม่อยู่ในศีลธรรมไงใช่ไหมไม่อยู่ในวัฒนธรรมของโลกนี่อย่าทำเนาะอย่าทำเนาะหากฆ่าก็อย่าทำ นั่นแหละนี่แหละที่เราว่าพ่อบ้านแม่บ้านเมียเผลออะไรพ่อบ้านเมียเผลอพ่อเผลอเมียเผลอผัวเผลอนั่นแหละใช่ไหมเผลอก็ไปกันอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เกิดทุกข์นั่นนะมีเรื่องมีราวกันเนี่ยใครโดดตึกตายกูก็เอามั่งใครเผาไฟกูก็เอามั่งกูก็ทำตามอย่างมั่งประท้วงมั่งนั่นน่ะก็เลยทำให้เป็นทุกข์นั่นเห็นไหมทำให้คนรอบข้างเป็นทุกข์คนมีศีลไม่เป็นทุกข์เห็นไหมคุณยายอยู่จนอายุมากก็ไม่ต้องทำให้ใครเป็นทุกข์แล้วบอกว่าเนี่ยศีลห้าเป็นเศรษฐีชราแล้วก็เป็นเศรษฐีแตกดับไปก็เป็นเศรษฐีใช่ไหมเศรษฐีพระอริยเจ้าใช่ไหมนี่เนี่ยใจเขาเป็นเศรษฐีนะหลวงตามหาบัวก็เป็นเศรษฐีหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสนองนั่นน่ะเห็นไหมพาลูกวัดทำตามกันก็นี่แหละก็เดินตามกันก็เป็นเศรษฐีญาติโยมก็เป็นเศรษฐีเพราะไม่ต้องตีกันไม่ต้องอิจฉากันคนไหนไม่ทำเห็นไหมมันก็ติดขัดนะเห็นไหมทุกข์นะทุกข์ไม่มีใครหลอกเราได้เท่ากับใจเราหลอกตัวเรานั่นน่ะเรานี่แหละจึงบอกว่าโอ้หลวงพ่อสนองนี่ฮะท่านบางคนบอกว่าเสียดายไม่ได้พูดคุยไม่ได้สนทนาธรรมะเห็นไหมหลวงพ่อสังวานบางคนมาไม่ทันก็ยังได้ฟังน่ะ
ฟังแล้วก็ใจสงบนั่นน่ะหลวงตามหาบัวเทศเมื่อไหร่เราก็ได้ควังเห็นป่ะเปิดยังได้เปิดทีวีฟังนั่นท่านช่วยชาติเห็นป่ะท่านไม่ต้องเอาแต่ท่านช่วยชาติช่วยสังคมนะหลวงพ่อสังวาลนะเอ้าท่านก็ช่วยหลวงตากันนะแล้วก็สร้างโรงทานมาตลอดหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อถนองพยายามเป็นกองหนุนกันอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นก่อนมาสร้างโรงทานนั่นแหละนี่แหละเท่าก็เรียกว่าเราสะสมของเราเราวัดเราไปวัดความดีของเราเนาะคุณโยมเนาะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าไปทำมาได้แล้วใช่ไหมที่ว่าใบที่จะไปนู่นโน่ต่างประเทศยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จดีกว่าขอให้เสร็จไวๆเนาะขอให้เสร็จไวๆไม่ให้ติดขัดนั่นน่ะจะได้ไปช่วยศาสนากันอดีตชาติเราก็ต้องเคยเป็นคนต่างชาตินะเราก็ต้องไปทั่วโลกเหมือนกันใช่ไหมนั่นน่ะเพราะบุญของบุญเนี่ยเห็นไหมนี่แหละถ้าเราอยู่บ้านเราก็ไม่ค่อยได้ไปกันเนาะเป็นนักบวชเนี่ยยังได้เห็นไหมทำดีไปได้ทั่วเห็นไหมนั่นน่ะไม่มีอะไรกีดกั้นนั่นน่ะท่านบอกถ้าทำไม่ดีเห็นไหมเขาก็กั้นเลยเห็นไหมกฎหมายกั้นนะศีลธรรมความดีนี่ไปได้หมดนะสามนะพุทธองค์นะใครรู้ใครศึกษาก็เหมือนไปทั่วโลกคำสอนของท่านนั่นนะเห็นไหมเหมือนหลวงปู่เมื่อกี้นี่นะหลวงปู่เปลี่ยนนั่นนะเรานึกถึงหลวงปู่เปลี่ยนที่องค์อยู่เชียงใหม่ด้วยใช่ไหมเจอกันต้องการท่านยังแข็งแรงอ่ะทำไมมากราบผมทำไมมาไหว้ผมทำไมเอ๊ปุ๊บปั๊บเราเอ๊จะตอบยังไงหลวงปู่ลักษณะดีครับท่านก็ยิ้มหลวงปู่ลักษณะดีเราก็รู้เกียรติศักดิ์นะว่าหลวงปู่มีฌานต้องการหนุ่มๆล่ะนั่นนี่เนี่ยบารมีเก่าของท่านใช่ไหมอยู่ได้ถึง80กว่าๆมั้ง80ฝ่ามั้งนั่นเห็นไหมกรรมเก่าท่านบอกว่าเอ๊ะพระอริยเจ้าก็ต้องใช้หนี้เนาะคนทุกคนต้องใช้หนี้หนี้กรรมต้องเจ็บต้องป่วยบางคนก็ปวดฟันปวดหัวเนื้องอกสมองท่านบอกว่าเคยยิงไก่ไว้นั่นแหละตอนหนุ่มๆเนี่ยใช่ไหมรุ่นๆนั่นน่ะเคยยิงไก่ป่าท่านั่นน่ะตอนที่ยังไม่ได้บวชใช่ไหมครับนั่นก็ขอโอกาสหลวงพ่อนะครับเวลาธรรมะสว่างใจซึ่งเป็นรายการตอบปัญหาธรรมะในการปฏิบัติก็ได้หมดลงแล้วเราสามารถที่จะพบกันได้พุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะจ๊ะแล้วในช่วงนี้โยมสามารถที่จะเขียนจดหมายติชมรายการหรือแสดงความคิดเห็นมาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และในช่วงนี้ก็ขอโอกาสให้หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับผมขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมกันทุกคนอยู่ต่างประเทศก็ดีนะทุกๆประเทศที่สนใจปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอให้ญาติโยมที่อุทุกข์ภัยทั่วโลกก็ขอให้เขามีความสุขไวๆชาวทิเบตก็ดีนะชาวอเมริกาก็ดีนี่แหละทั่วโลกแล้วก็ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีองค์พระบาทสมเด็จรัชกาลที่10ของเราก็ดีสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ดีที่ท่านอายุมากแล้วก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง
ให้เป็นอยู่เป็นร่มโพร่มไฟให้แก่ชาวโลกทั่วโลกก็ขอให้มีความสุขความสุขขอให้พระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้มีความสุขความเจริญและก็ชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกมีสติใช้รถใช้ถนนก็ดีอยู่บ้านก็ดีชาวแท็กซี่คุณธรรมก็ดีก็ขอให้มีความสุขความเจริญและแท็กซี่ทั่วไปก็ขอให้อยู่ในศีลในธรรมของเรานี่แหละจะได้เอาเลี้ยงชีวิตไปด้วยได้ร่ำรวยกันทุกคนมีความสุขความสุขทุกท่านทุกคนเทอญทุกโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ